สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งสำหรับการแนะนำการใช้งานระบบสตรีพร้อมไฮบริดนะครับเมื่อคราวที่แล้วเราดูถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนแบบหลายห้องเรียนนะครับโดยที่เราจะต้องมีการสร้างเป็นกลุ่มย่อยนะครับแล้วก็มีการดึงนักเรียนเข้ากลุ่มย่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูต่อเรื่องของการที่เราจะจัดทำโครงสร้างรายวิชานะครับเพื่อเตรียมในการที่จะเอาสื่อการสอนหรือตัวกิจกรรมใส่ลงไปในแต่ละหน่วยการเรียนนะครับวิธีการก็คือเราก็จะไปที่ตัวหน้าหลักก่อนนะครับไปที่ตัวหน้าหลักซึ่งปกติถ้าเป็นการสร้างครั้งแรกนะครับมันก็จะเป็นหน้าว่างๆอยู่นะครับจะยังไม่เห็นเป็นหน่วยการเรียนเนาะแต่อันนี้เนี่ยเผอิญว่าผมมีการสร้างหน่วยการเรียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับมีอยู่หนึ่งหน่วยการเรียนเนาะเวลาที่เราต้องการที่จะสร้างหน่วยการเรียนเราก็ไปคลิกที่บวกหน่วยการเรียนนะครับเราต้องสร้างตามโครงสร้างของรายวิชาของเราไว้นะครับอย่างเช่นว่าหน่วยการเรียนหน่วยการเรียนแรกของวิชาออกแบบและเทคโนโลยีม.4 นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของความสำคัญความสำคัญของเทคโนโลยีนะครับพอเราพิมพ์ชื่อหน่วยการเรียนได้เรียบร้อยแล้วก็กดที่เพิ่มหน่วยการเรียนนะครับก็เป็นอันสร้างหน่วยการเรียน1หน่วยการเรียนได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเกิดสร้างหน่วยการเรียนระดับผิดลำดับขั้นตอนนะครับอย่างเช่นว่าของผมเนี่ยสร้างหน่วยการเรียนที่2มาก่อนแล้วก็ถึงค่อยมาสร้างหน่วยการเรียนที่1นะครับแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถจับย้ายได้นะครับโดยการคลิกที่จุด3จุดนะครับแล้วก็เลือกที่ย้ายหน่วยการเรียนนะครับนะครับแล้วก็จะมีเมนูให้เราเลือกว่าเราจะย้ายไปไหนนะครับเมื่ออย่างอันนี้ก็คือเป็นหน่วยการเรียนแรกฉะนั้นเราก็ไว้ด้านบนเลยแล้วก็คลิกเลือกด้านบนแล้วก็กดย้ายโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเตรียมโครงสร้างไว้เฉยๆนะครับเราก็จะการสร้างหน่วยการเรียนให้ครบตามรายวิชาของเรานะครับเหมือนอย่างของผมหน่วยการเรียนที่2ก็จะเป็นกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก็เหมือนเดิมพิมพ์ชื่อหน่วยการเรียนเสร็จก็กดที่เพิ่มหน่วยการเรียนอันนี้อยู่ในหน่วยที่3ถูกต้องตามตำแหน่งแล้วก็มาสร้างต่อให้ครบเนาะหน่วยที่4ก็คือการออกแบบเชิงวิศวกรรมเห็นนะครับนี่การสร้างหน่วยการเรียนครั้งแรกเนี่ยปกติแล้วเนี่ยหน่วยการเรียนนั้นจะยังไม่ถูกเผยแพร่นะครับก็คือเท่ากับว่านักเรียนจะยังไม่เห็นเนื้อหาภายในทั้งหมดนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้นักเรียนเห็นเราก็ต้องคลิกที่เผยแพร่นะครับโอเคนะครับในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมีการสร้างตัวเนื้อหาเข้าไปในแต่ละหน่วยการเรียนนะครับแต่วันนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ